นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตภควานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะโพธิสัตวะภารัตรัตนะโพธิสัตวะบาบาสาเหตุดรบีอเมกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะเจพิมสังเกโชดาโชเคโชคนามละสังโชปาโดดักนีกับโซเจดังเกจินโซเกเปียโซนัมเกโดลาปินสีสังเกดุปาโชอมมานิเปเมหุมอมมาหุมวัชระครูเปมาสิทธุมอมมาหุมปัญสาครูเปมาสิทธิหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรจุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์ดร.วงกิตติอุทโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันในช่วงของการเข้าพรรษาณวัดพุทธปัญญาแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับที่กำลังฟังธรรมะอยู่นะครับกำลังชมธรรมะอยู่แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นญาติโยมชาววัดพุทธปัญญานะครับแล้วก็ขอโมทนาขอเจริญพรกับญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญก็ขอบคุณครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกพระธรรมทูตทุกท่านที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆครับสำหรับพระธรรมทูตรุ่นที่30โดยส่วนใหญ่นะครับเผื่อเข้ามาชมเข้ามาติดตามระยะหลังก็ต้องขอขอบคุณที่ถือว่ามาให้กำลังใจในการทำงานหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนานะครับก็วันนี้จะพูดต่อนะครับในเรื่องของอภิธรรมซึ่งเป็นไปในส่วนของอกุศลสังหะนะครับวันนี้ก็ขอพูดโดยการแบ่งการพูดเนี่ยออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่อาตมาภาพได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็ส่งเสริมให้อาตมาภาพไปเรียนภาษาอังกฤษทีนี้ระหว่างที่เดินทางหรือไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวต่างๆซึ่งก็วันนี้ก็จะสามารถนำมาพูดนำมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อาตมาภาพได้ถือว่าไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ทำให้มีโอกาสได้อัปเดตสถานการณ์พุทธศาสนานะครับซึ่งผ่านจากการไปเรียนภาษาอังกฤษได้พูดคุยกับอาจารย์บ้างได้อยู่กับเพื่อนฝูงที่ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันบ้างก็ทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆของโลกทางพุทธศาสนาที่กว้างขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าในส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่สองก็จะพูดถึงเรื่องของอกุศลสังหะนะคือส่วนที่สองนี่เป็นส่วนของหลักธรรมนะครับล้วนๆแหละที่เรียกว่าพระพิธรรมเนี่ยนะครับซึ่งหนังสือที่นำมาพูดในวันนี้ก็เป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลจากบทเรียนชุดที่8อภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างจากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมนะครับ
ก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของอกุศลซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนุสัยนะครับแล้วก็เรื่องของสังโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของกิเลสอันสุดท้ายนะที่เป็นเรื่องละเอียดเยอะมากนะก็เดี๋ยวจะดูเวลาที่จะพูดไปตามลำดับว่าจะต้องยังไงบ้างเอาเวลาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็วางคงร่างเรื่องราวที่จะพูดไว้ประมาณนี้เรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางพุทธศาสนาซึ่งมันอาจจะมีหลายเรื่องหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัปเดตแล้วกันนะครับก็ธรรมภาพก็เป็นพระภิกษุรูปเดียวนะที่ไปเรียนภาษาอังกฤษในคลาสเนี่ยนะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นคนเดียวที่เป็นชาวพุทธนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็ธรรมภาพมีโอกาสได้ไปเรียนสองที่ก็คือที่อาดาวเคมอนสังคูลกับอีกที่หนึ่งก็คือที่เมาแซกนะครับที่เมาแซกนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเมาแซกเป็นคอลเลจนะครับคือมีการเรียนตั้งแต่เรื่องของภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้นนะตั้งแต่พื้นฐานก่อนที่จะขึ้นเป็นเลเวล1ถึงเลเวล5หรือ6ครับแล้วก็ขยับมาเรื่องของการเรียนโซเอลนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนอนุปริญญาแล้วก็ขยับไปถึงการเรียนปริญญาตรีนะครับทีนี้ระดับหรือเรนกิ้งของเมาแซกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอลเลจที่อยู่ระดับต้นๆ นะครับแต่ประเด็นที่จะพูดเนี่ยคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตสถานการณ์ทางพุทธศาสนาว่าเขามีคำถามหรือเขามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราไปเจอแล้วที่เราไปเจอได้พูดคุยกับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับก็อันดับแรกที่พอจะนึกได้ก็เริ่มจากที่แคมอนก่อนนะครับก็ที่แคมอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครูที่สอนเนี่ยก็เป็นฝรั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งสำหรับปีที่แล้วที่มีโอกาสได้ไปเรียนที่แคมอนราชสกุลครูที่สอนเนี่ยเป็นเม็กซิกันแต่ว่าเป็นเม็กซิกันที่เกิดขึ้นเขาเป็นเม็กซิกันที่เข้าใจว่าเกิดที่อเมริกานะครับแล้วก็เกิดหรือเติบโตในโบสถ์คือได้รับการเลี้ยงดูผ่านชาวคริสต์นะที่โตมาในโบสถ์คริสต์นะครับก็ที่น่าสนใจเวลาเล่าถึงครูที่เป็นเม็กซิกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาเรียนปริญญาเอกอยู่ที่แคมอนแล้วเขาเรียนเรื่อง religion and philosophy ครับก็เรียนทั้งศาสนาและปรัชญานะครับที่โพโมนาขอไปที่โพโมนาคอลเลจเนี่ยนะก็คือแถวแคมอนเนี่ยนะครับทุกครั้งเวลาเจอกันก็อดไม่ได้ที่เขาจะคุยเรื่องศาสนาทุกครั้งเลยนะเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยครูซึ่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐอย่างอาดัลสคูลเนี่ยก็เป็นโรงเรียนรัฐเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่ได้รับงบจากสเตทกัฟเวอร์เมนต์นะครับstate government เพราะฉะนั้นก็อาดัลสคูลที่ไปเรียนก็ยังเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของรัฐนะครับซึ่งเป็นรัฐระดับของ state นะครับเป็น state government ทีนี้โดยปกติโรงเรียนในอเมริกาถ้าเป็นโรงเรียนแบบ public school ที่อยู่ในการดูแลของ state government เนี่ยครูก็จะไม่ค่อยถาม2เรื่องอ่ะคือเขาจะไม่ยุ่งนักเรียนเลยก็ยุ่งเรื่องเป็นเรื่องของ
การที่จะไม่ไปยุ่งเรื่องแนวคิดทางการเมืองว่าชอบพรรคการเมืองไหนเห็นด้วยยังไงเห็นต่างยังไงเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่ถามนักเรียนนะโดยปกติเมื่อเป็นครูที่สอนในโรงเรียน Public School นะครับอย่างที่สองก็คือเขาก็จะไม่ยุ่งเรื่องศาสนาเขาจะไม่ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาว่าคุณนับถือศาสนาอะไรพระเจ้าคุณคืออะไรใครเป็นผู้นำศาสนาของคุณปฏิบัติตามหลักทางศาสนาเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับของโรงเรียน Public School เนี่ยหรือภายใต้การดูแลของโรงเรียนรัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะไม่ถามนะครับก็จะไม่ยุ่งเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้ว่าก็คงสนิทกันมั้งฮะก็เลยถามบ่อยแล้วไม่ได้ถามไม่ได้ถามแบบส่วนตัวด้วยคือว่าไม่ได้ถามสองต่อสองคือถามต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างคําถามที่เจอแล้วก็อาตมาก็จําไม่ลืมก็คือว่าเขาก็มองว่าศาสนาพุทธโดยเฉพาะพระเนี่ยเป็นศาสนาที่มองผู้หญิงเนี่ยเป็นอีเวลนะครับคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงพิษภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วนะครับเดียวกันก็ชื่นชมผู้หญิงไปด้วยนะครับคือมีทั้งมุมโพซิทีฟกับเนกาทีฟไปพร้อมๆกันนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ชายทั่วไปนะครับทีนี้เข้าใจว่าเขาคงแย่แต่ว่าเขาคงแย่แล้วก็ดูท่าทีเราอาตมาก็เลยถือโอกาสบอกว่าพุทธเนี่ยไม่ได้คิดว่าผู้หญิงเป็นอีวิลในความหมายของคุณไม่ได้เป็นปีศาจในความหมายของคุณอย่างที่คุณเข้าใจหรอกประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณattachment คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเนี่ยเราก็รู้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปิดกว้างก็คือสามารถชอบหรือพอใจผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือแต่งงานเพศเดียวกันได้นะครับเข้ามาเนี่ยมันก็เป็น attachment ไม่ว่าจะชอบเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันนะอันนี้หลักเกณฑ์หลักการของพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือประเด็นมันอยู่ที่การattachment มันไม่ได้มองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็น evil ในความหมายที่คุณเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้มองว่าผู้หญิงเป็นปีศาจแต่ว่าเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนะครับอันนี้เป็นหลักคิดแบบ Buddhist philosophy เป็นหลักคิดแบบพุทธปรัชญาที่ฝรั่งเขาก็อาจารย์ซึ่งเป็นวิชาการซึ่งเขาโตที่อเมริกาแม้ว่าเขาจะเป็นคริสต์นะเขาก็บอกว่าโอ้ make sense มีเหตุมีผลเขาฟังแล้วก็คือมันมีเหลี่ยมมันมีคมนะครับคำตอบทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากงานของพระยามิลินโต้กับพระนักเกษตรเนี่ยนะฮะเราจะเห็นแง่มุมความแหลมคมของพุทธศาสนาเลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามนะเวลาที่เราเผชิญกับคนต่างศาสนานะครับหรือคนไม่ได้นับถือศาสนาเขาอยากจะรู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรอย่างนี้นะทีนี้เวลาเราตอบฝรั่งหรือเวลาเราคุยกับคนต่างศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นมันไม่ใช่เห็นแค่ในแง่ของเหลี่ยมมุมความแหลมคมทางพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าท่าทีในการตอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นการตอบที่แบบไม่แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจเขาเห็นคืออารมณ์เราต้องนิ่งเราต้องปกตินะครับแล้วก็ยิ้มไว้ซึ่งมันเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่หวังที่ให้เขาเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนานะเป็นเรื่องของกระบวนการใช่เหตุใช่ผลเป็นกระบวนการทางปัญญาทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเกิดความรู้สึกในจิตใจว่าเขาจะมาละลาบละล้วงหรือเขาไม่ลบหลู่ศาสนาเราถ้าเรารู้สึกแบบนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่แฮปปี้ที่จะสนทนากับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาใช้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตอนอาตมาภาพอยู่อินเดียเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ชาวอินเดียนะมักจะมาถาม
หรือจะมาคุยนะครับมีครั้งหนึ่งตอนอัมภาพอยู่อินเดียนั่งรถไฟในเดลีเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่หัวสูงหน้าตาดีเป็นอินเดียแบบสมัยใหม่ก็เดินเข้ามาถามในขณะที่นั่งรถไฟเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยนะเขาก็ถามว่าขอให้ช่วยสรุปคำสอนทางพุทธศาสนาภายในสัก5นาทีได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่สามารถคุยได้นานเขาต้องลงจากสถานีแล้วนะครับคือธรรมะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเจอแบบนี้ก็โอ้คือโดยพื้นฐานโดยปกติเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบถามอยู่แล้วนะครับชอบแสวงหาความรู้ผ่านการถามผ่านการแลกเปลี่ยนนะครับโดยนิสัยคนอินเดียเนี่ยโดยพื้นฐานโดยสัญชาตญาณโดยเลือดโดยการปลูกฝังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่อินเดียก็ถูกฝึกเรื่องของการถูกถามมาพอสมควรแต่ก็ไม่คิดว่ามาอเมริกาเขาจะถามอะไรขนาดนี้แต่ต้องถามว่าฝรั่งเวลาเขาถามนี่อาตมาเขารู้สึกว่าเขาถามด้วยความอยากรู้จริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเขาถามว่าลองภูมิเราหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาถามว่าหาเรื่องเราอะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำแบบนั้นเลยนะครับหรือว่ามีอย่างล่าสุดเนี่ยที่แบบสดๆร้อนๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นคนจีนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เม็กซิกันเลยนะเป็นคนจีนนะครับในคลาส conversation เนี่ยนะครับในคลาสของการคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับจริงๆครูเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดจะมาคุยเรื่องศาสนาเพราะว่าวิชาที่เขาสอนเป็นวิชาที่เกี่ยวกับ conversation แต่อยู่ๆเขาเป็นฝรั่งลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็ลูกครึ่งอเมริกันนะครับแต่ว่าหน้าตาเขาเหมือนอเมริกันมากกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะขออภัยไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่เขาเคยไปเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีแต่ว่าพอดูหน้าแล้วไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาเป็นเกาหลีแล้วก็ไม่บอกคือดูไม่ออกเลยว่ามีเชื้อสายเกาหลีนะครับเพราะหน้าตาฝรั่งมากเขาก็คุยเรื่องพุทธศาสนาในประเทศจีนทีนี้ระหว่างที่คุยเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในห้องเนี่ยนักเรียนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เป็นนักเรียนจีนกันอยู่เยอะมากนะครับเยอะในนี่คือหมายความว่าสักประมาณ 3-4 ท่านเลยเป็นนักศึกษาจีนคือต้องบอกก่อนว่านักศึกษาจีนนักเรียนจีนในประเทศอเมริกาเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะเท่าที่จะมาไปเรียนใน Adult School หรือใน College เนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักศึกษาจีนนักเรียนจีนเนี่ยเยอะมากกว่าอินเดียมากกว่าปากีสถานมากกว่าประเทศเอเชียประเทศอื่นๆนะครับคือสรุปก็คือนักศึกษาจีนนักเรียนจีนเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นในเอเชียเราบอกว่าประชากรอินเดียมากแล้วเนี่ยจริงแต่ว่าพอเรามาดูว่าประชากรอินเดียที่มากแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาอยู่อเมริกาแล้วก็เข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยเรารู้สึกว่าคนจีนมีโอกาสมากกว่าคนอินเดียนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่มีคนอินเดียนะมีแต่ว่ามีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนจีนที่เข้ามาเรียนใน Adult School ใน College ส่วนใหญ่ที่เห็นคือเป็นนักเรียนจีนนะครับในคลาสเนี่ยก็คุยกันเรื่องวัดนะคือครูอเมริกันลูกครึ่งเกาหลีเนี่ยเขาเป็นคริสต์นะครับเขาเป็นคริสต์ไม่ได้เป็นพุทธก็มีหลายครั้งที่ตามาเห็นว่าเขาประทับใจเกี่ยวกับการพูดเรื่องวัดนะเรื่องของพระพุทธรูปนะก็เขาพูดเขาคือเขาก็ไม่ได้พูดในเชิงลึกซึ้งอะไรมากแต่เขาบอกโอ้พุทธรูปใหญ่ดีแล้วเชื่อไหมว่าเอามาสร้างพุทธรูปเนี่ยใช้ปูนเนี่ยเกือบทั่วทั้งเมืองเลยนะครับจนเอามาสร้างพุทธรูปจนปูนในเมืองไม่มีใช้แต่เราก็ได้พุทธรูปองค์ใหญ่มากสวยมากเก่ามากอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
เรานั่งฟังแล้วรู้สึกดูฝรั่งเขาภาคภูมิใจกับเขาประทับใจกับวัดพุทธศาสนานะนะครับในประเทศญี่ปุ่นเขาเคยไปญี่ปุ่น2 ครั้งทุกครั้งเวลาที่พูดเกี่ยวญี่ปุ่นก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงพระพุทธรูปนะแล้วก็วัดในประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มีวันนั้นแหละวันหนึ่งที่เขาพูดถึงพุทธรูปพูดถึงพระพุทธศาสนาแรกๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาก่อนนะจากนั้นค่อยขยับมาพูดเรื่องพุทธรูปนะครับก็เริ่มคุยกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีนักบวชเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในคริสต์ก็มีพระที่เป็นแคทอลิกซึ่งพระแคทอลิกนี่ก็แต่งงานไม่ได้นะครับแล้วก็มีนันแบบแคทอลิกก็ไม่แต่งงานอย่างเงี้ยครับคืออันนี้เป็นระบบในแคทอลิกนะครับแต่ว่าในแคทอลิกเนี่ยมีพระไม่ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วของพุทธล่ะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มอธิบายเรื่องของเราก็เริ่มอธิบายเรื่องพระภิกษุแล้วก็เรื่องของภิกษุณีแล้วก็เรื่องของแม่ชีนะที่ใช้ภาษาอังกฤษว่านันเนี่ยทีนี้เวลาอาตมาบอกว่ามังเนี่ยเราเรียกภิกษุนะสักพักเขาก็ไปหาศัพท์ที่เป็นพระฝ่ายผู้หญิงเขาก็ไปหาแล้วก็เขาค้นคำว่าภิกขุณีขึ้นนะนอกจากคำว่านันคือคำว่านันนี่เขาเจอแล้วต่อมาเขาไปค้นคำว่าภิกขุณีคืออาตมาเนี่ยอัศจรรย์มากคือจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็เหลือเชื่ออย่างยิ่งว่าโอ้ขนาดศัพท์คำว่าภิกขุณีเนี่ยเขายังรู้เลยฮะคือเขาหาใน Google แต่ว่าหาได้ไวมากไวเหมือนเขามีข้อมูลความรู้อยู่ระดับหนึ่งอะนะคนถ้าไม่มีความรู้มันจะหาได้ไวขนาดนั้นหรือว่าภิกขุณีคือพระนักบวชผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งอ่ะเขาก็เลยพิมพ์คำว่าภิกขุณีนะครับจากนั้นเขาก็พูดเรื่องพุทธศาสนาในเมืองหนึ่งในประเทศจีนนะบังเอิญว่าไอ้เมืองนั้นอ่ะเป็นเมืองที่นักศึกษาจีนเนี่ยเข้ามาจากเมืองนั้นพอดีนักศึกษาจีนก็เลยพูดว่าเขาเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีวัดแบบเนี้ยอยู่ในประเทศจีนอยู่ในเมืองของเขาอยู่ในจังหวัดของเขาซึ่งเป็นวัดที่เก่ามากแล้วเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับซึ่งอันเนี้ยอาตมาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคือต้องยอมว่าเพื่อนที่มาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยเป็นชาวจีนแต่ว่านับถือคริสต์นะครับเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัดพุทธศาสนาในจีนเลยเขาก็คือถึงขนาดว่าไม่รู้ได้ยังไงเพราะเป็นวัดที่ใหญ่มากต่อให้ว่านับถือก็ละศาสนาก็ตามนะเขาบอกเขาไม่รู้จากวัดที่ใหญ่มากเขาไม่รู้เลยว่ามันมีวัดที่ใหญ่มากแล้วก็เก่ามากอยู่ในจังหวัดของเขาในประเทศจีนนะครับไอ้ที่สำคัญคือเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกในขณะที่ฝรั่งในอเมริกาเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือนับถือคริสต์เขากลับรู้จักศัพท์ของภิกขุณีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับระบบการปกครองในประเทศมันเกี่ยวระบบการเมืองในประเทศมันเกี่ยวมากนะครับเรื่องของระบบการเมืองถ้าบอกว่าระบบถ้าบอกว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมะไม่มีความเกี่ยวข้องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพุทธเจ้าตรัสเรื่องของคุณธรรมสำหรับการเป็นนักการเมืองไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในจักรวาลติสูตรนะหรือในเรื่องของคนที่เป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างพุทธเจ้าตรัสเป็นพระสูตรเลยนะครับอย่างเรื่องทศพิธราชธรรมใช่ไหมเรื่องของจักรวรรดิวัตรอย่างเงี้ยพระเจ้าตัดไว้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ากษัตริย์ก็เป็นผู้นําทางการเมืองเป็นนักเป็นไม่เราไม่เรียกว่านักการเมืองนะแต่เราเรียกว่าเป็นผู้นําทางการเมืองเป็นผู้นําทางการปกครองนะครับซึ่งในฐานะที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นเนี่ย
เพราะยะหลังก็เราให้อำนาจต่อประชาชนที่เรียกว่าเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งของประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็ตามก็ไม่ต่างกันเพราะยังเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมต่างๆที่พระเจ้าตรัสไว้สำหรับนักปกครองเนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์นำมาใช้ได้ก็ทำให้เราเห็นว่าหลักธรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติของผู้นำประเทศทั้งนั้นเลยพระเจ้าตรัสไว้หมดนะครับคือกำลังจะบอกว่าระบบคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในจีนก็แสดงว่าไม่มีมิติของการมองศาสนาพุทธเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมจีนอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องที่อาตมาภาพตกใจมากแล้วไม่หนำซ้ำคืออาตมาก็รู้เลยว่าในมีคนจีนหลายคนนะจากประเทศจีนเนี่ยมาเรียนหนังสือมาเรียนพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมาเรียนกรรมฐานนะครับแต่พอระยะหลังก็ทราบว่าไม่ได้รับวีซ่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้วีซ่านะครับเพราะว่ารู้ทีหลังว่ามาเรียนพุทธศาสนาทั้งที่จริงมาเรียนไม่ได้มาเรียนอุดมการณ์เลยคือมาเรียนการนั่งสมาธินะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาจากประเทศจีนนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์กรรมฐานเล่าให้ธรรมะฟังเรื่องนี้ก็สามารถเล่าให้ฟังได้ครับอันนี้นี่ต่อมานี่ก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้ที่มาอยู่ที่วัดพุทธสัญญาก็มาทราบว่าโอ้ขนาดว่าวัดเก่าวัดใหญ่ในประเทศในเมืองของตัวเองตัวเองยังไม่รู้เลยนะครับและยังไม่รู้จักเลยว่าพุทธเจ้าคือใครทั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศจีนตั้งแต่ศตวรรษที่สองแล้วก็เข้มแข็งรุ่งเรืองมีวัดสร้างวัดมีพระมาบวชเกิดขึ้นในศตวรรษที่ห้าใช่ไหมครับถึงรุ่งเรืองมากก็คือในสมัยราชวงศ์ถังคือกี่พันปีมาแล้วอะที่พุทธศาสนาอยู่คู่กับวัฒนธรรมจีนมาตั้งนานแล้วจีนเนี่ยรับพุทธศาสนาจากอินเดียโดยตรงเนี่ยผ่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านตั้งแต่ท่านใช่ไหมท่านฝ้าเห็นเสวียนจังอี้จิงท่านกุมารชีพท่านโบดิดัมมะนะครับใช่ไหมครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งนั้นที่รับโดยตรงจากอินเดียมีครูบาอาจารย์ชาวอินเดียไปสอนโดยตรงอย่างท่านกุมารชีพกุมารชีวะหรือท่านโบดิดัมมะอย่างนี้นะครับที่เป็นต้นสายของสังฆราชของฝ่ายเซนในประเทศจีนนะครับสังฆราชปริยัติองค์ที่หนึ่งในฝ่ายนิกายเซนนะของประเทศจีนนะถ้านับองค์ที่หนึ่งก็นึกว่าท่านพระมหากัสสปะด้วยนะครับคือโดยสรุปนี่ก็เล่าให้ฟังว่าพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญนะในวัฒนธรรมจีนกับไม่เป็นที่รู้จักแล้วที่สำคัญคือคนที่มาพูดนะก็เป็นเด็กที่ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่เพราะว่าอายุ37 38เนี่ยนะก็ไม่ได้แก่มากขนาดว่าเจเนอเรชันนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดกว้างแล้วก็เขาก็สารภาพอะไรอีกหลายอย่างนะที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบการเมืองในประเทศจีนให้ฟังนะครับก็ฟังจากปากคนจีนด้วยกันกับหูของธรรมะเองนี่ก็โอ้โหแบบอึ้งไปเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาจะถูกรู้จักจะถูกเข้าใจมากขึ้นในแผ่นดินจีนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าพุทธศาสนาทำไมจึงแบ่งบานในตะวันตกนะครับในตะวันตกแล้วเราประมาทเพราะว่าครูบาอาจารย์ระดับมาสเตอร์ทั้งหลายนี่เป็นฝรั่งนะลูกศิษย์พระอาจารย์ชาหลายท่านนะตั้งแต่ท่านอาจารย์ชยสารัวอาจารย์สุเมโทอาจารย์ปสันโนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ยานดัมโมเป็นครูบาอาจารย์ฝรั่งหมดเลยนะอาจารย์พรมพวกเนี้ยถึงแม้ว่าจะออกไปจากสายของหลวงพ่อพงแล้วก็ตามแต่ว่ากำลังจะพูดว่าก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับความยอมรับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระจันชาเนี่ยเป็นฝรั่งหมดเลยนะครับ
นี่ยังไม่รวมถึงพระฝรั่งที่ไปสนใจพุทธฝ่ายพระชายานนะครับแม้แต่ในทางตอนใต้เนี่ยก็มีเจ้าว่าซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะซึ่งเป็นพระฝรั่งเป็นเกเชด้วยนะนะครับเป็นพระชาวอเมริกันเป็นเจ้าวาดเลยครับอยู่ทางตอนใต้ของนิกายคิรุปะเจอมาแล้วหรือระดับอันนี้ระดับภิกษุณีนะครับหรือระดับเกลองมาเนี่ยนะซึ่งเป็นภิกษุณีของฝ่ายพุทธศาสนาแบบวัชรยานก็อยู่ที่เวลลิงตันดีซีนะครับท่านมีวัดอยู่ที่นั่นนะครับนี่ก็เป็นภิกษุณีของฝ่ายวัชรยานอีกนะครับคือผมจะบอกว่าระดับมาสเตอร์ของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือฝ่ายวัชรยานแม้กระทั่งมหายานเองนะสายพระวินัยในจีนเนี่ยนะที่เป็นสายพระวินัยเนี่ยท่านเป็นสายมาสเตอร์หัวเนี่ยนะครับวัดหมื่นพุทธหรือ10,000พุทธะนะครับที่เน้นสายปฏิบัติแบบยุคาจาระหรือจิตมาตาเนี่ยก็เป็นฝรั่งเป็นสายเซนนะครับสายสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่พุทธศาสนาจะเป็นที่รู้จักสำหรับฝรั่งและเป็นที่สนใจมากไอ้ที่ตลกมากๆคือเมื่ออาตมาภาพมีโอกาสได้ไปดูโบสถ์คริสต์เนี่ยนะปีที่แล้วก็ได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ดร.จันยาให้ไปทำกิจกรรมด้านสันติภาพร่วมกับชาวคริสต์ทั้งหลายร่วมแบบพี่น้องยูศาสนาอื่นเพื่อที่จะร่วมสวดให้กับกรณีของประเทศอิสราเอลที่มีคนเสียชีวิตใช่ไหมครับเขาไปร่วมสวดด้วยกันนะสิ่งที่พบก็คือว่าคนที่เข้าโบสถ์อ่ะก็มีแต่คนอายุมากๆเหมือนกันคนแก่ๆแล้วเหมือนกันนะคือถ้าเราพูดว่าในเมืองไทยเนี่ยมีแต่คนแก่เข้าวัดเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นกับศาสนาคริสต์ในอเมริกาเหมือนกันก็คือที่เห็นก็มีแต่คนแก่มาร่วมขนาดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสวดเพื่ออิสราเอลนะฮะที่คนที่อิสราเอลตายนะฮะคือเป็นกิจกรรมทางสังคมอ่ะเป็นกิจกรรมที่แสดงความเสียใจต่อคนที่เสียชีวิตนะครับไม่ใช่มาสวดมนต์อะไรที่เกี่ยวกับมิติทางศาสนาเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแต่เกี่ยวกับสวดมนต์เพื่อคนในสวดมนต์เพื่อคนประเทศอื่นที่เสียชีวิตจากการทำสงครามเนี่ยการใช้อาวุธทำร้ายกันเนี่ยคนที่เข้าไปสวดมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นนะครับที่นั่งถือคริสต์ก็เป็นเรื่องที่มันแต่ว่าคนที่สนใจพุทธนะที่เป็นฝรั่งเนี่ยเยอะมากตอนอาตมาภาพอยู่ที่ดารัมชาลาเนี่ยพอได้ข่าวว่าจะมีเรนมูเชนี่จะมีท่านเทนซินเพโมซึ่งเป็นภิกษุณีชาวอังกฤษนะซึ่งท่านก็สร้างวัดอยู่แถวใกล้ๆดารัมชาลาพอได้ข่าวว่าท่านจะมาบรรยายธรรมเนี่ยฝรั่งเนี่ยมีแต่ฝรั่งวัยรุ่นทั้งนั้นครับที่มาฟังธรรมแต่พอเรามาดูฝรั่งที่อเมริกาที่เกี่ยวกับโบสถ์คริสต์นะอาตมาก็เห็นแต่คนแก่ๆนะครับคือคนที่มีอายุมากแล้วนะพูดคนแก่เดี๋ยวไม่เพราะไม่สุภาพอีกนะครับคือมันสลับสวิตกันยังไงก็ไม่รู้แปลกมากนะที่บอกว่าพุทธศาสนาเป็นที่น่าสนใจตื่นตาตื่นใจแล้วฝรั่งรู้เนี่ยอันนี้จริงอะมาประจักษ์มาด้วยแล้วตอนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ที่ตกใจก็คืองงว่าคนจีนเนี่ยไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักวัดในจังหวัดของตัวเองเลยเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนอยู่ธรรมศาลาเนี่ยหรือดารัมชาลาเนี่ยเพื่อนสนิทของอาตมาที่คุยเรื่องธรรมะมากที่สุดเนี่ยพูดได้เลยนะว่าเพื่อนที่สนิทตอนอาตมาอยู่ดารัมชาลาหรือธรรมศาลาเนี่ยที่คุยธรรมะที่สุดนะไม่ได้คุยแค่เรื่องว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียประสูติที่ลุมพินี
พุทธศาสนาเติบโตมาได้ยังไงในประเทศอินเดียที่มีหลากหลายศาสนาไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยคุยเรื่องกรรมฐานคุยเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานคุยเรื่องภายในทั้งนั้นเลยคือฝรั่งนะครับคือฝรั่งมีฝรั่งคนหนึ่งมาจากแถวโซนยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนะฝรั่งอีกคนหนึ่งก็คือชื่อโทมัสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นฝรั่งคนแรกที่ทำที่แนะนำให้ธรรมาไปฟังธรรมจากพระฝรั่งซึ่งเป็นลักษณะแบบพระแบบอินเทลเล็กชวลเป็นพระแบบนักคิดเป็นพระนักวิชาการเนี่ยก็คือคุณโทมัสเนี่ยแนะนำให้รู้จักฟังท่านภิกขุโพธิซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอเมริกันอาตมาภาพรู้จักท่านภิกขุโพธิได้ตนอยู่อินเดียตนได้คุยกับโทมัสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับตอนอยู่กับคนที่เบตไม่ได้คุยเรื่องพุทธศาสนาเท่าไหร่แต่คุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องจีนทำลายประเทศเขายังไงนะคุยเรื่องว่าจะไปรีฟูจีประเทศไหนต่อรีไปในประเทศไหนต่อนะครับหรือเขานินทาเรื่องการเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะทีนี้เพื่อนฝรั่งโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกเนี่ยที่เจอกันเนี่ยคือเขาสนใจเรื่องธรรมะจริงๆคือไม่ได้สนใจแค่อยากอ่านหนังสือธรรมะเรื่องวิสุทธิมรรคควิมุตติมรรคไอ้ศัพท์วิสุทธิมรรคควิมุตติมรรคพุทธโฆสะหรือเรียกท่านอาจารย์พุทธทาสว่าพุทธทาสะศัพท์พวกนี้นะอาตมาได้มาจากการคุยกับฝรั่งทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ได้มาจากการคุยกับคนเอเชียนะคือเราไม่พูดถึงคนไทยเราพูดถึงคนเอเชียตั้งแต่คนญี่ปุ่นตั้งแต่คนทิเบตนะตั้งแต่คนเวียดนามน่าตกใจว่าโอ้ฝรั่งเขาศึกษาพุทธศาสนาคือมันอาจจะมีมิติที่แบบดูวิชาการไม่ได้ลงปฏิบัติก็มีเพียงแต่ว่าเขาสนใจนะลงรายละเอียดมากไอ้ที่อาตมาเล่าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือเราเห็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันแล้วเขาเป็นคริสต์เนี่ยเขาสนใจเรื่องพุทธเนี่ยนะซึ่งมันต่างกับคริสต์ในจีนมากไม่รู้จักวัดไม่รู้จักพุทธศาสนาได้ยังไงพุทธมันใหญ่มากขนาดนั้นในแผ่นดินจีนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องน่าตกใจเรื่องน่าตกใจทีนี้โดยเซนที่มาเจอฝรั่งมาเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดฝรั่งดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบโง่คือโดยเลือดของเขาโดยสันดานของเขายังไงก็ไม่ทราบแต่เขาเนี่ยเป็นนักแสวงหาความรู้เป็นนักค้นคว้าคือไม่ต้องมาเรียนปริญญาตรีไม่ต้องมาเรียนปริญญาโทไม่ต้องจบปริญญาเอกหรอกแต่โดยพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นนักค้นคว้านะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแม้ว่าคนคนนั้นยังไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกแต่แนะนำให้คุยกับฝรั่งเลยแบบแล้วคุยเรื่องหลักการอะไรเนี่ยเขาดูเขาศึกษาเขาค้นคว้ามานะครับดีทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาพบจากการได้ไปเรียนภาษาอังกฤษก็มีแง่มุมพุทธศาสนานะครับอยู่มากที่อัปเดตสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับหรือเมาแสกที่เมาแสกในโดยส่วนใหญ่ก็จะเจอคนจีนเพราะว่าคนจีนนักเรียนจีนเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นมีคลาสคอนเวอร์เซชันเหมือนกันครับก็คุยทั้งคลาสเขาก็ให้คุยกันเรื่องครอบครัวทีนี้อาตมาภาพก็เป็นคนเปิดเผยนะก็ไปพูดเรื่องตัวเองเนี่ยมาบวชตั้งแต่อายุ11นะครับก็เขาให้พูดเรื่อง family เราก็บอกว่าไม่รู้จะพูดเรื่อง family ในความหมาย parents เนี่ยยังไงในความหมายพ่อในความหมายแม่ยังไงเพราะอาตมาก็ออกจากบ้านแต่อายุ11แล้วก็มาบวชพอมาบวชเนี่ยเราก็เจอครอบครัวใหญ่คืออยู่กันกับพี่ๆสามเณรเนี่ย
น้องๆสามเณรทั้งหลายตั้ง300ชีวิตในโรงเรียนพระพิยธรรมเรื่องนี้แม้แต่ชาวไทยเองที่อยู่ในสังคมไทยเป็นคนไทยก็อาจจะไม่คุ้นกับโลกทางพุทธศาสนาที่แบบโอ้โหมันมีพระเนนอยู่กันเยอะขนาดนี้เลย300ชีวิตนะที่อาตมาอยู่เนี่ยในช่วงย้อนหลังไปสักประมาณ10 กว่าปี20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเหลือแค่60 กว่าลดลงไปเกินครึ่งครับเขาก็ตกใจมากก็ไม่คิดว่าครูที่เป็นฝรั่งเนี่ยขออภัยเขาอาจจะเป็นอเมริกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นผิวขาวแต่เป็นเอเชียนอเมริกันหรือเป็นเม็กซิกันอเมริกันทั้งอย่างเขานั่งเขายืนฟังข้างหลังแล้วเขาตกใจมากเมื่อเขาคือเนื่องจากครูคนนี้เขามีลูก3 คนนะฮะแล้วเขาตกใจมากกับคำตอบของเราที่บอกว่าเราออกจากบ้านตั้งแต่อายุ11แล้วมาอยู่ที่วัดนะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากที่ terrible มาก terrible มากว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของอาตมาเขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยว่าทำไมเด็กต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุ11มันแย่มันคงแย่มากเลยเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ออกจากบ้านเราไม่ได้เรียนหนังสือแน่เลยนะครับเผลอๆอาจจะติดยาบ้าอาจจะติดคุกอยู่แถวนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากนะครับคือไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นไม่มียาเสพติดนะอย่างในอินเดียเนี่ยก็มียาเสพติดเพียงแต่ว่ายาเสพติดมันไม่ได้อยู่บนทุกแห่งมันไม่ได้อยู่โรงเรียนมันไม่ได้อยู่ในวัดมันอยู่เป็นโซนของมันนะครับยิ่งในอเมริกาเนี่ยมันมียาเสพติดไม่มีอ่ะแต่ว่ามันอยู่เป็นโซนนะครับโซนนี้เมืองนี้แต่ว่าเมืองไทยนี่มันอยู่กันทุกที่ในโรงเรียนก็มีในวัดก็มีเพื่อนะครับเนี่ยถ้าอาตมาไม่มาบวชอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทางภาคใต้นี่ก็ยาเสพติดเยอะมากเรื่องการพนันเรื่องการเป็นนักลงนักเลงหัวไม้นี่โหเยอะมากอาตมาจะไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็ได้อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงจนถึงปริญญาเอกจบปริญญาเอกไม่มีทางไม่มีโอกาสเลยเราก็อธิบายให้เขาไปอย่างนั้นนะครับเขาก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ต่างวัฒนธรรมกันเราต่อมาเขาบอกว่าการที่มาบวชแต่เนรแล้วออกจากบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาในเอเชียการที่มาบวชแต่เนรเนี่ยเห็นที่ชัดที่สุดคือพุทธแบบทิเบตอ่ะเขาบวชแต่เนรครับยิ่งถ้าเป็นคนในวัฒนธรรมทิเบตเนี่ยเขาบวชแต่เนรเขาไม่รับการบวชเลยถ้าคุณมีครอบครัวมาแล้วนะครับคุณแต่งงานมาแล้วเนี่ยคุณมีลูกมาแล้วมาบวชเนี่ยคนทิเบตเขาไม่บวชให้นะครับไอ้ที่โยมเห็นพระทิเบตทั้งหลายเนี่ยเขาบวชในเนรกันทั้งนั้นนะแล้วในทิเบตก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มันไม่ได้เข้มข้นมากแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังมีก็ความเข้มข้นตรงนี้มันไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็คือความเชื่อที่ว่าเมื่อลูกมาบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญมันเหมือนความเชื่อที่ว่าเมื่อลูกบวชแล้วเนี่ยแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองอะไรที่คนไทยแต่ก่อนยังถือปฏิบัติเชื่อกันเนี่ยครับทีนี้ในทิเบตก็มีความเชื่อว่าถ้าลูกได้บวชแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยโอ้โหแบบได้บุญอ่ะแล้วลูกที่บวชนี่ไม่ใช่ลูกคนโตนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าแม้ว่าทิเบตจะนิยมส่งลูกให้บวชให้มาบวชกันตั้งแต่เป็นเนตัวเล็กๆนะครับตั้งแต่เขาเรียกตั้งแต่เป็นเกซุนคือเป็นเกซุนคือเขาจะว่าเป็นสามเณรนะครับคือก่อนเกซุนก็เป็นเกเยนเกซุนแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นเกลองเกเยนก็ยังไม่ได้เป็นเนรแต่ว่าไปอยู่วัดตั้งแต่ตัวเล็กๆนะเริ่มมาใส่จีวรเล็กๆนะแต่ยังไม่ได้บวชไว้จุกที่หัวบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเกเยนขยับมาก็เป็นเกซุนนะครับเป็นสามเณรในเรื่องเกซุนพอขยับมาเป็นพระเรื่องเกลองนะครับคือก็บวชแต่เณรแล้วคนที่เข้ามาบวชเด็กที่เข้ามาบวชเนี่ยก็เอาลูกคน
คนกลางคือเขาจะไม่เอาลูกคนโตเด็ดขาดลูกคนโตเนี่ยจะเอาไว้ทําไมเอาไว้ดูแลพ่อแม่นะครับเอาไว้ดูแลพ่อแม่เขาจะไม่นิยมให้บวชนะครับลูกคนกลางอ่ะถึงจะมาบวชนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมแบบพุทธแบบทิเบตนะครับคือเราก็อธิบายเรื่องนี้ไปว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะแม้แต่วัดแบบทิเบตเองก็บวชในเนรนะแล้วไม่นิยมไม่นิยมหรือไม่เห็นเลยอ่ะที่ให้คนมีครอบครัวแล้วมาบวชนะครับเอาไปเอามาประเทศไทยนี่แหละรับนะสำหรับคนที่แม้ว่ามีลูกก็มาบวชมีภรรยาแล้วอยากจะใช้ชีวิตทางพระก็มาบวชได้นะทิเบตเองก็ไม่ได้บวชง่ายๆนะไม่ได้บวชง่ายๆคือขอไปไม่ได้บวชเป็นพระง่ายๆไอ้ที่บวชโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเป็นเณรอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เป็นพระภิกษุการบวชเป็นพระภิกษุในพุทธแบบทิเบตเนี่ยยากนะฮะเหมือนกับในศรีลังกาเลยนะครับในศรีลังกาการที่จะบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บเป็นพระภิกษุเลยนะในวัฒนธรรมศรีลังกาแต่มาภาพไปศรีลังกามาเนี่ยรู้เรื่องนี้คุยกับพระเพื่อนศรีลังกาทราบเลยครับคุณจะเป็นพระในศรีลังกาได้เนี่ยคือคุณจะต้องบวชเป็นเณรก่อนนะครับแล้วค่อยมาบวชเป็นพระและบวชเป็นเณรเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่บวชเป็นเณร2 วันพอวันที่3ก็ให้บวชพระแล้วไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะนะครับเมืองไทยเนี่ยบวชง่ายมากที่จะบวชพระก็ง่ายแล้วขนาดศรีลังกาเป็นพุทธเถรวาทเหมือนกันจะบวชพระก็ให้บวชเณรก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาเป็นพระเลยนะครับไม่ได้เข้มข้นเรื่องการบวชเนี่ยหมายว่าการบวชเข้ามาเนี่ยแรกๆไม่ได้เข้มข้นยกเว้นสายวัดพระป่าอย่างสายหลวงปู่ชาอันนี้ก่อนจะบวชก็ให้เป็นผ้าขาวเป็นหน้าก่อนครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องการบวชแต่เน้นว่าเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของพุทธแบบเอเชียซึ่งครูอาจารย์เขาเป็นคริสต์เขาก็ไม่เข้าใจความหมายอย่างนี้และที่สำคัญระบบการเมืองที่จะคอยสนับสนุนการซัพพอร์ตเรื่องเบสิกนิดเรื่องความต้องการพื้นฐานในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาที่มาตรฐานสำหรับในทุกพื้นที่ในประเทศไทยหรือทุกพื้นที่ในแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในเอเชียโดยเฉพาะแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตามทำให้ว่าถ้าไม่มาบวชไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องกังวลกับเรื่องของอะไรเรื่องของชุดนักเรียนเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเวลาที่จะต้องไปส่งลูกมันเรื่องของค่ารถที่จะส่งลูกไปเรียนในเมืองนี่ก็ยากแล้วนะครับเรียนแต่พอลูกได้มาบวชตั้งแต่นี้เนี่ยสำหรับพ่อแม่ที่ยากจนเนี่ยก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารเรื่องค่าเทอมมันจะเรียนต่อให้รัฐบาลในเมืองไทยอาจจะมีระบบการศึกษาฟรีจนถึงม .6 นะแต่ว่าพอในทางปฏิบัติเองเนี่ยก็ยังต้องจ่ายอะไรเยอะนะครับจ่ายอะไรเยอะมากทีนี้มันไม่เหมือนกับในอเมริกาที่ถ้าเรายากจนเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยก็คือจบไฮสคูลอย่างน้อยก็มีโอกาสไปเรียนอาชีพอื่นๆได้คือมันยังมีโอกาสกว้างขึ้นนะครับต่อให้เราไม่ได้รวยมากนะก็ยังมีโอกาสได้รับโอกาสในทางอื่นอีกมากสำหรับในประเทศอเมริกาคือไม่จำเป็นต้องมาบวชนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนกับชาวอเมริกาซึ่งเป็นครูสอนนะครับที่เล็ดประเด็นอาตมาขึ้นมาในห้องเลยนะครับว่าการบวชตั้งแต่เนนออกจากบ้านเป็นอะไรที่โอ้โหแบบแย่มากเขารับไม่ได้กับในความคิดนี้เราก็ต้องพยายามอธิบายให้ฟังเขาก็ฟังในห้องฟังเงียบหมดเลยที่สำคัญที่สุดก็คือคนจีนที่มาเป็นนักเรียนเหมือนกันเนี่ยเขาก็มีคำถามเช่นเขาถามเรื่องว่าโอ้นี่พระในจีนนี่เขาไม่ฉันเนื้อนะฉันได้มังสวิรัตโอ้พระไทยฉันเนื้อด้วยเหรอ
แล้วทำไมต้องฉันเนื้อเราก็อธิบายไปว่าโอ้เราจะทำอาหารเองแบบทุกวันเนี่ยแบบเหมือนกับพระในจีนหรือพระในทิเบตเนี่ยก็คือเขาทำอาหารเองนะพระในจีนในทิเบตแบบมหายานเนี่ยเขาทำอาหารเองนะอยู่ไม่ก็ได้มาแค่โดเนชั่นมันนี่ไม่ได้ทำกับข้าวมาหรอกนะครับแต่ว่าพระไทยพระเถรวาทเนี่ยโดยเฉพาะพระไทยพระเถรวาทเนี่ยโยมยังมาดูแลเรื่องอาหารให้ทำกับข้าวให้นะครับพอเราก็อธิบายว่าหลักเกณฑ์ของเถรวาทเราเนี่ยทำตัวให้เลี่ยงง่ายก็คือโยมออฟเฟอร์อะไรเราก็กินอันนั้นนะเราจะไปบอกว่าโอ้ยอาตมาชอบอย่างนี้อย่างนี้โยมอันนี้ไม่ต้องเอามานะมันก็ทำให้ดูแล้วดูแลยากอะพระรูปนี้กินยากเหลือเกินมันก็ทำให้โยมรู้สึกไม่อยากมาวัดไม่อยากมาสนใจพุทธศาสนาแล้วพระเรื่องเยอะเหลือเกินหรือว่าทำอันนี้มาก็ไม่กินงั้นก็ไปทำเองแล้วกันมันก็จะเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องอธิบายและที่ตกใจก็เพราะว่าอ่ะเป็นคนจีนนี่ผมแม้แต่เรื่องแบบนี้เขายังไม่รู้เพราะว่าเขาคือบางครั้งเป็นคลิปแบบอเมริกันเนี่ยเขายังรู้เรื่องพวกนี้เลยอย่างที่ตกใจที่สุดเขารู้เรื่องพิกุนีอย่างเงี้ยที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆก็คงมีอีกหลายเรื่องนะที่จะเล่าเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้พอจะนึกได้ประมาณนี้นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสบการณ์ในการอยู่ที่นี่ในระยะสั้นๆช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนหลายขยับจากอีกที่หนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งมากขึ้นก็ได้คุยได้อะไรก็ได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็สิ่งสำคัญทุกครั้งเลยเวลาที่อาตมาออกไปเรียนเนี่ยก็เหมือนกับตัวเองได้ทำหน้าที่ทางพุทธศาสนาเหมือนตัวเองเป็นพระธรรมทูตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังต้องรักษาภาพลักษณ์อยู่สองอย่างคือหนึ่งภาพลักษณ์หรือการวางท่าทีที่เป็นเราไปในฐานะเรานับถือพุทธศาสนาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปนั่งเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาก็มีนะครับที่เป็นเอทิสหรือส่วนใหญ่นับถือคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเป็นคนเดียวที่นับถือพุทธแล้วก็แต่งตัวประหลาดกว่าเขานะครับในความหมายที่เขาไม่เหมือนเขาไม่คุ้นเคยสำหรับเขาเราก็ต้องรู้สึกเสมอว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยในนามคนไทยในนามชาวพุทธในฐานะที่เป็นนักบวชเป็นพระภิกษุนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรจะวางตัวอะไรเราต้องมีสติต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสดงให้เขาเห็นได้ก็คือสองอย่างหลักๆง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของปัญญาแล้วก็เรื่องของกรุณานะครับคืออย่างเช่นใครทําปากกาตกครูต้องการที่ล็อกกระดานอะไรเนี่ยอาตมาลุกขึ้นหยิบให้หมดเลยนะล็อกกระดานให้นะครับทําความสะอาดห้องถ้าทําได้ขยะไปทิ้งให้อะไรเนี่ยอาตมาทําหมดเลยนะไม่ใช่ว่าไปเรียนข้างนอกไปเรียนภาษาอังกฤษจะไปเรียนอย่างเดียวไม่ใช่ทําหมดครับคือเราก็ทําให้เห็นว่าเราก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่พร้อมจะช่วยครูช่วยเพื่อนด้วยกันอันนี้เป็นการแสดงออกถึง loving kindness เรื่องของ compassion ซึ่งเอาไปเอามาเนี่ยมันทะลุมิติศาสนาเลยครับคือเขาจะไม่มาสนใจแค่คุณนับถือศาสนาอะไรแต่เขาสิ่งที่เขาจะประทับใจเราคือคนคนนี้มีน้ำใจมากแม้ว่าจะดูแต่งตัวประหลาดมาจากประเทศใจเรียนเหลือเกินมาเรียนตรงเวลาทุกวันมาเรียนไม่เคยขาดเนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้เขาประทับใจหลายอย่างโดยเฉพาะครูเลยว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันครับหรือเพื่อนมาไม่ทันเราก็เอาการบ้านให้เขาดูว่าเอาไปดูนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยต้องดูอย่างนี้คืออาตมาก็ใช้ทั้ง mindfulness ใช้ทั้ง awareness awareness เป็นเรื่องของการตื่นรู้ aware คือตื่นระวัง aware alert นะครับเนี่ยต้องใช้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่รอเพื่อนมาถามอาตมาไม่รอเพื่อนมาถามเลยครับถ้า
เราเห็นว่าเพื่อนกำลังเดือดร้อนเช่นไม่มีปากกาไม่มีดินสอภาษาอังกฤษข้อนี้ไม่รู้จะทำไงทีนี้ถ้าเรารู้มากกว่าเขาเนี่ยเราเสนอตัวเสนอหน้าไปบอกเขาเลยครับว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอาตมาทำแบบนี้ตลอดเวลาที่เรียนหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียหรือว่าอยู่ที่นี่นะครับอันนี้มันเป็นเสน่ห์ที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะมาสนใจเองนะว่าไอ้คนคนนี้มาจากประเทศไหนนะไอ้คนคนนี้มันนับถือศาสนาอะไรมันฝึกอบรมมันยังไงนะทำไมมันดูใจดีจังทำไมดูเป็นคนสมาร์ทจังเดี๋ยวเขาก็มาสนใจเราเองว่าอ๋อเพราะว่าเขาฝึกฝนอบรมพุทธมานะเพราะเขาเป็นคนไทยมานะเพราะเขาฝึกฝนเรื่องสมาธิมานะสิ่งเหล่านี้มันจะตามมาภายหลังเรื่องของการฝึกฝนเรื่องสมาธิเรื่องของการถูกฝึกฝนอบรมมาในแง่มุมต่างๆนี่มันเป็นรากของคนมันเป็นพื้นฐานของคนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็พูดเรื่องประสบการณ์หรือมิติทางพุทธศาสนาแบบประสบการณ์ไปแล้วนะครับก็มีเวลาพูดเรื่องหลักการอยู่ไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวลงพูดดูนะครับเรามาพูดเรื่องอนุสัยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณ10 นาทีเรื่องอนุสัยเนี่ยก็อยู่ในหมวดอกุศลสังหะนะครับอนุสัยเนี่ยถ้าเปรียบแบบพูดแบบง่ายๆก็คือเหมือนกับตะกอนตะกอนหรือเปรียบเทียบเป็นตะกอนก็ได้เหมือนตะกอนน้ำที่อยู่ในแก้วน้ำนะครับคือเวลาน้ำมันนิ่งเนี่ยเราก็ไม่เห็นเราก็มองเห็นตะกอนนะแต่ว่าน้ำมันใสมันสะอาดแต่เวลาน้ำเริ่มสั่นสะเทือนตะกอนนี่มันจะฟุ้งขึ้นมากิเลสก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถูกกระทบในกิเลสไม่ออกมาเช่นเราไปยืนอยู่กับอารมณ์ที่ยินดีพอใจเป็นอิทธารมยินดีพอใจคำชื่นชมการที่คนอื่นแสดงความเห็นด้วยกับเราไม่ได้เห็นต่างไม่ได้ติติงเราก็แฮปปี้แต่พอสักพักคนมาว่าเราคนมาติเราเนี่ยตะกอนหรือกิเลสนี่ก็เริ่มแสดงขึ้นมาแล้วเช่นความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจเราไม่มีโอกาสเท่าทันสิ่งที่มากระทบหรือไม่มีโอกาสได้ไตร่ตรองว่าตกตรงแล้วมันข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับทำไมเราต้องไม่โกรธทำไมเราต้องไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนุสัยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกิเลสมันฟุ้งขึ้นแล้วก็ความเศร้าหมองความเร่าร้อนเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของตะกอนของกิเลสที่มันรอกระทบในมุมที่ไม่ดีมันฟุ้งขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียกว่าอนุสัยนะครับกิเลสระดับอนุสัยเนี่ยมี3 ระดับ1ก็คือวิติกมะกิเลสวิติกมะกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ก้าวล่วงออกมาทางกายวาจานะครับเมื่อมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะแสดงทางกายทางวาจาออกมาทันทีเหมือนน้ำที่เดือดพล่านย่อมจะดันฝาที่ปิดให้กระเด็นออกมาได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของวีติกมกิเลสต่อมาเป็นกิเลสอย่างกลางหรือภาษาพระพิธรรมเราเรียกว่าปริยุทธานกิเลสนะปริยุทธานกิเลสหรือกิเลสอย่างกลางเนี่ยเป็นกิเลสที่กลุ่มรุมจิตใจเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจยังไม่ปรากฏหรือแสดงออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นคือมันอยู่ในใจมันคุกกุ่นอยู่ในใจมันยังไม่ออกมาด้วยวาจาดิดาว่าร้ายคนอื่นหรือมันยังไม่ออกมาทางกายจับอาวุธทุบตีกันแล้วผลักกันแล้วต่อยกันแล้วเตะกันแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันกลุ่นอยู่ในจิตใจนะมันเกิดความไม่พอใจอยู่ในจิตใจนะแต่อาจจะสงวนที่จะไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจานะครับอันต่อมาคืออนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดลึกเข้าไปอีกมันซ่อนเล้นอยู่ในขันธสันดานของสัตว์นะครับอันนี้คืออนุสัยมันมี3 ระดับตามคัมภีร์อภิธรรมนะทีนี้
ในส่วนของธรรมที่จะประหารกิเลสทั้งสามเนี่ยในคัมภีร์พระพิธรรมอภิธรรมโชติกวิทยาลัยเนี่ยก็พูดว่าศีลกุศลเนี่ยประหารวิติกรรมกิเลสได้คือถ้ารักษาศีลเนี่ยมันจัดการเรื่องของวิติกรรมกิเลสได้เพราะว่าวิติกรรมกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ออกมาทางกายกับวาจานะครับศีลเนี่ยมันควบคุมกายวาจานะครับไม่ให้ออกมาเช่นไม่ให้ไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนะหรือไปขโมยของนะหรือไปพูดวาจาอะไรที่ส่อเสียดไม่ดีโกหกเนี่ยเป็นเรื่องกิเลสที่แสดงออกมาทางวาจาทั้งนั้นเลยทางกายทั้งนั้นถ้าไปทำร้ายคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนในศีลเนี่ยมันก็จะจัดการเรื่องของกิเลสวิติกรรมกิเลสได้ต่อมาเรื่องของสมาธิกุศลสมาธิกุศลเนี่ยมันจัดการมันประหารเรื่องปริยุทธ์ฐานกิเลสได้เพราะว่าปริยุทธ์ฐานกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสที่มันกลุ่มมันรุ่มเร้าอยู่ในจิตใจนะครับก็เปรียบได้ดังในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับคำบริกรรมเนาะอยู่กับคำบริกรรมจึงทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นปกตินะพอเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพองยุบสัมมาหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับอันสุดท้ายคืออนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสเนี่ยถูกประหารถูกจัดการด้วยปัญญาในมรรคจิตนะครับทีนี้เรื่องของอนุสัยเนี่ยมี7ประการนะ1ก็คือกามราคานุสัยอันนี้ก็คือเรื่องของความยินดีติดใจพอใจในเรื่องของกามคุณนะที่ปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่2คือภวราคานุสัยภวราคานุสัยนี่คือความยินดีติดใจในรูปภพอรูปภพหรือรูปฌานรูปฌานอันเนี้ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพอใจยินดีหรือความสงบภายในแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการยังยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่นะฮะอันต่อมาก็คือเป็นการยึดติดที่ละเอียดขึ้นไปแล้วนะไม่ใช่หยาบมานะครับเช่นเมื่อมีอารมณ์กระทบนะฮะก็แปลสภาพเป็นปริยุทธานกิเลสก็คือเกิดโทสะเจตสิกขึ้นนะอันนี้เป็นต้นอันนี้คือปฏิภาคานุสัยต่อมาคือมานานุสัยหรือมนะนะครับที่เรียกว่ามานะหรือมานานุสัยนั่นก็คือความทรนงโอ้อวดถือตัวไม่ยอมอ่อนให้กับใครนะครับต่อมาคือทิฏฐานุสัยทิฏฐานุสัยคือความเห็นผิดนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบก็จะแปลสภาพเป็นปริยุทธานกิเลสปริยุทธานนกิเลสเนี่ยได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบในทิฏฐิกตสัมมะสัมปยุตตจิตนะครับปริยุทธานกิเลสก็คือเป็นกิเลสที่อยู่คุ้นอยู่ภายในใจนะครับเป็นเรื่องของแนวความคิดเป็นเรื่องของทิฏฐานุปัตติก็เป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องความเห็นผิดต่อมาคือวิจิกิจฉานุสัยคือความลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อที่ยังไม่ปลงใจเชื่อนะครับเช่นยังเกิดความวิจิกิจฉาความสงสัยในบาปในบุญไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่เชื่อเรื่องธรรมะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของวิจิกิจฉานุสัยอันที่7คืออวิชานุสัยอวิชานุสัยนี่คือยังหลงมัวเมาเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงเรื่องของไม่มีเรื่องของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับอันนี้เป็นลักษณะของอวิชชานุสัยทีนี้ในอภิธรรมเนี่ยก็ได้พูดถึงการประหารหรือการไปแก้ไขปัญหาเรื่องของอนุสัยไว้อยู่นะครับทั้ง7อย่างเนี่ย1ก็คือทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยถูกจัดการแก้ไขด้วยหลักการของโสดาปัตติมัคคจิตก็คือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย
เรื่องของทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยมันหายไปแล้วมีความมั่นคงแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะครับอันต่อมาคือกามราคานุสัยแล้วก็ปฏิฆานุสัยก็ถูกประหารด้วยอนาคามีมรรคจิตคือพระอริยบุคคลระดับอนาคามีเนี่ยไม่มีกามราคะแล้วนะไม่มีปฏิฆานุสัยแล้วต่อมาคือมานานุสัยภวราคานุสัยแล้วก็อวิชชานุสัยก็คือจะถูกประหารโดยการเข้าถึงพระนิพพานหรือการเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับทีนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องสังโยชน์นะทีนี้เรื่องของสังโยชน์ก็ขอพูดสรุปไว้อย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเนี่ยเวลาใช้ไปมากแล้วนะทีนี้สังโยชน์เนี่ยก็คือตัวหลักการนะที่สามารถใช้วัดหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการที่เรายังตกอยู่ในสังโยชน์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราผูกไอ้สิ่งที่เป็นสังโยชน์เนี่ยมันผูกเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ติดอยู่ในวัฏฏทุกข์นะครับซึ่งสังโยชน์10เนี่ยในที่นี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบกับสังโยชน์10ตามในพระพิธรรมแล้วก็สังโยชน์10ตามในพระสุตนะครับก็อย่างเช่นกามราคะสังโยชน์ตามในพระพิธรรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะมูลจิต8อย่างเงี้ยครับก็กามราคะสังโยชน์เนี่ยคือประกอบไปด้วยความรู้สึกเรื่องความโลภนะซึ่งอยู่ในโลภะเจตสิกซึ่งอยู่ในโลภะมูลจิต8นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังโยชน์ตามในพระพิธรรมนะครับสำหรับสังโยชน์10ตามในพระสูตรนี้ก็หมายถึงว่ากามราคะสังโยชน์เนี่ยได้แก่โลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะอุรจิต8นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาอธิบายเรื่องสังโยชน์กันต่อนะครับก็เป็นเรื่องหลักสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสังโยชน์เนี่ยเป็นการอธิบายของระดับของพระอริยบุคคลนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปขยับมาเป็นสกทาคามีอนาคามีก็อรหันต์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะวันนี้พูดถึงเรื่องของมิติพุทธศาสนาเชิงประสบการณ์ถึงอัปเดตสถานการณ์ทางพุทธศาสนาผ่านผู้คนที่ไปเรียนไปศึกษาให้ฟังเยอะหน่อยวันนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยหลักการธรรมะแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ง่ายๆในส่วนของเรื่องของอนุสัยหรือกิเลสที่ยังนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราท่านทั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็เห็นว่าใช้เวลาไปมากแล้วนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนัยช่วยอำนวยอวยผลดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบกับความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพะวันนั้นดลเด่นกล้าสุขยศถลังกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีและขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสได้ฝึกฝนในศีลสมาธิปัญญาในทานศีลภาวนาก็ตามเพื่อให้ก้าวพ้นจากวัฏฏะสงสารเข้าสู่มรรคผลนิพพานตายาถาคาเตคาเตปะระคาเตปะระสังเตปุติสวา